ไทยอาภาพรเปิดใจคว้าปริญญาโทควงยิ่งยงเผยสนิทรักมากไม่มีทางคู่กันแน่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอาภาพรเปิดใจครั้งแรกหลังคว้าปริญญาโทในวัย53ปีแพลนต่อด็อกเตอร์พร้อมควงยิ่งยงยอดบัวงามคู่จิ้นวงการลูกทุ่งในตำนานเคลียร์ข่าวเตรียมลงสมัครเป็นนักการเมืองและวีรกรรมอะไรที่ทำให้ความสนิท30ปีสั่นคลอนพร้อมลูกสาวที่ชาวเน็ตเมาน้องโยโย่คือลูกของไฮยิ่งยงจริงหรือเปล่าผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีชมพู่ทันสิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการยิ่งยงยินดีกับน้องไฮเห็นว่าจะต่อด็อกเตอร์ใช่ไหมไฮกำลังดูก่อนว่าจะเรียนไหมยิ่งยงดีงามไม่แก่เกินเรียนที่ไฮจบปริญญาโทในวัย53ไฮเข้า54อย่างภาพที่เห็นเมื่อปีที่แล้วรับปริญญาตรีไปจริงๆจบมา5ปีแล้วค่ะแต่ติดโควิดปีที่เพียงรับปี63เรียนอะไรกันยิ่งยงรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับการเมืองกฎหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเล่นการเมืองกันเหรอฮายตอนนี้ไม่ได้คิดตรงนั้นยิ่งยงตอนนี้ตั้งพรรคไว้แล้วพรรคนี้ไม่ค่อยเจอกันหัวเราะฮายหัวเราะการบริหารตรงนี้เราคิดว่าจบมาเราบริหารองค์กรเล็กๆของเราก็ได้บริหารครอบครัวลูกน้องบริษัทของเราแต่เรียนแล้วได้จริงๆอย่างที่บอกไม่มีใครแก่เกินเรียนรุ่นเราตอนแรกก็คิดว่าเราต้องไปเรียนกับเด็กเหรออายเด็กจังเลยแต่พอไปเรียนจริงๆอายุ60ก็มี40ก็มีที่เราไปเรียนเขาเรียกว่ารุ่นเจ้าสัวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วและไปเรียนต่อยิ่งยงคนมีเงินแล้วไปเรียนไฮ 1. เราได้ความรู้แน่นอน 2. เราได้คอนเน็กชันเพื่อนๆเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทน้ำปลาร้าส่งออกเจ้าของยาอะไรต่างๆมีหลายคนที่ไปเรียนแล้วเจอเพื่อนร่วมห้องจีบที่ไฮมีไหมไฮแน่นอยู่นะหัวเราะแต่เราไม่ได้เน้นตรงนั้นถ้าเน้นตรงนั้นตอนนี้ก็ประมาณ80กว่าคนหัวเราะผ่านผู้ชายเป็นร้อยกองร้อยที่เขายืนเรียงแถวที่เดินผ่านเป็นร้อยหัวเราะยิ่งยงคนจีบเยอะคือเรื่องจริงตกลงที่สองคนเคยคบกันไหมไฮไม่เคยเลยนะยิ่งยงจริงๆเราทำงานด้วยกันตั้งแต่ปี35ตอนนั้นน้องไฮชื่อว่าน้องนิดสิทธิ์บุญโทนส่วนพี่ยิ่งยงดังเพลงสมศรี1992หาคนร้องแก้ไม่ได้ทุกคนก็ลงมติในบริษัทว่าน้องนิดสิทธิ์บุญโทนนี่แหละเขาเป็นตัวสำรองอีกคนให้ไปฝึกเพลงมาอาทิตย์หนึ่งก็แล้ว2อาทิตย์ก็แล้วเดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนก็แล้วเฮ้ยไม่ได้ก็ตัดสินใจเอาน้องนิดดีกว่าไฮเขาเลยโยนเพลงเสียงครวญจากสมศรีที่ร้องแก้มาให้สักสี่ทุ่มอีกวันเราก็ร้องได้เลยเขาก็ให้ไปร้องเลยก็กลายเป็นคู่จิ้นตั้งแต่ตอนนั้นเดินสายคอนเสิร์ตกับพี่ยิ่งยงอยู่ปีหนึ่งพี่ยิ่งยงแอบไปนอนบ้านพี่ไฮไฮบอกแล้วอย่าให้คนรู้ยิ่งยงไฮเขาเป็นคนรักเราเหมือนพี่เขาจะชวนไปนอนที่บ้านเขาทำกับข้าวกินบ้านไฮสมัยก่อนบ้านเล็กๆมีห้องเดียวไฮนอนบนเตียงผมนอนข้างล่างนอนห้องเดียวกันผมเข้าไปห้องน้ำเจอเสื้อในกางเกงในหมดหัวเราะเราก็ไปล้างห้องน้ำให้เขาด้วยไฮเอาโต๊ะปีนเช็ดตู้เสื้อผ้าแต่เขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปกับแฟนยิ่งยงตอนนั้นแต่งงานแล้วไปด้วยกันจริงๆไปบ้านไฮก็ไปกับแฟนไฮเตียง6ฟุตเราก็ให้เขานอนเรานอนโซฟาตอนนั้นพี่ทิพย์ภรรยายิ่งยงกลัวผีเขาขอมานอนที่บ้านตลกมากเลยเมียคุณหัวเราะพี่ไฮกับเพียงรู้จักก่อนเจอพี่ทิพย์เพียงเคยมีอารมณ์แบบชอบพี่ไฮฉันชู้สาวไหมยิ่งยงชู้สาวไม่มีแต่ชื่นชมในความเป็นอาภาพรตอนนั้นน้องเก่งน้องดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานเราชื่นชมในความเป็นคนที่ใส่ใจมุ่งมั่นทำอะไรก็ได้ให้ครอบครัวให้พ่อแม่มีความสุข
ไม่มีสักแวบเลยจริงๆรักเหมือนน้องจริงๆถึงผมจะหน้าตาดีแต่ผมก็เลือกนะหัวเราะพี่ฮายล่ะมีแวบๆกับพี่ชายไหมฮายมันแปลกมากเราอาจทำบุญร่วมอธิษฐานกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเราเป็นผัวเมียแต่ไม่เอากันนะยิ่งยงหัวเราะยังไงวะเนี่ยฮายคนทั้งประเทศคิดว่าเพียงเป็นสามีไม่ว่าจะเล่นคอนเสิร์ตหรือไปที่ไหนจะถามว่าสามีไม่มาเหรอเราก็ถามว่าใครเหรอคะเขาก็บอกยิ่งยงไม่มีจริงๆที่หันไปทีไรก็คิดว่าเป็นศิลปินคนเดียวที่หน้าเหมือนงูเห่าไม่ได้หัวเราะยิ่งยงตรงไหนเกาหลีจะตายเวลาผมไปคอนเสิร์ตก็จะมีทักว่าเมียไม่มาด้วยเหรอใครอาหาพาพรไงผมก็บอกว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านครับหัวเราะฮายไม่เคยแก้ให้กูเลยแล้วชอบเรียกว่าอ้วนอึ่งเผือกยิ่งยงตอนอ้วนเดินกลมๆจะเหมือนอึ่งหัวเราะถ้าเรือแตกแล้วติดเกาะสองคนมีสิบจีบกันไหมฮายที่ยอมนั่งจิ้มดินดีกว่ามันไม่มีอารมณ์ตรงนั้นหรอกลูกถ้ามีผู้ชายคนเดียวในโลกพี่ก็จะเก็บไว้เยี่ยวอย่างเดียวเอาจริงๆอารมณ์นั้นมันไม่มีเข้าใจไหมยิ่งยงมึงพลาดแน่หัวเราะฮายแต่พี่ว่าเพียงเอาพี่คนอย่างเขาพี่รู้คนพันนี้คิดเอาเองแล้วกันหัวเราะสมัยพี่ฮายออกเดทนัดผู้ชายไปแดนเนรมิตแต่หนีไม่พ้นพี่ชายคนนี้ฮายครั้งแรกเลยในชีวิตออกเดทกับผู้ชายไปทำไมยิ่งยงไปซิงเพลงช่างทองร้องไห้ซิงไปซิงมาอยู่ดีๆมีคนวิ่งมาหาพี่อาภาพรมาตอนนั้นเขาดังแล้วเราก็ไปดูสงสัยมาให้กำลังใจเราแหละหันไปปุ๊บเจอผู้ชายที่จีบเขาอยู่คิดในใจที่อื่นเยอะแยะไม่ไปมาเดินที่แดนเนรมิตพามาดูลิงหรือเปล่าคนนั้นรู้จักดีเลยเป็นคนนอกวงการฮายเราก็ตายแล้วเพียงรู้ว่ามากับผู้ชายแหวดน้องสาวสอบได้ที่สวนสุนันทาก็ไปกันหลายคนแต่เราตกใจมากเราไม่เคยทำแบบนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปกับผู้ชายเราตื่นเต้นคิดว่าเพียงต้องไปเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังแน่ๆหนีไม่พ้นทำไงได้เราไม่ทักผู้ชายไปทักเรานั่งใจเต้นตึกเต้นตึกอายตอนนั้นเด็กอายุ22ยิ่งยงเขาคงไปแบบมีความสุขแต่มาเจอเราหัวเราะเราไม่ได้เกี่ยวเลยเราไปทำงานตั้งแต่6โมงเช้าแต่เด็กวิ่งมาบอกฮายสารแน่ลูกน้องพี่หัวเราะพอรู้ว่าเจอเพียงไม่มีความสุขเลยอยากออกจากตรงนั้นเลยด้วยความเปเด็กเหมือนทำผิดแล้วโดนจับได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะเราจะชอบใครสนิทมากี่ปียิ่งยงปี 2535 30กว่าปีแล้วห่วงน้องไหมยิ่งยงต้องถามเขาก่อนว่ามาจริงหรือปลอมถ้าจริงก็ต้องคลีนข้างหลังต้องไม่มีอะไรบอกทายถ้าต้องเป็นเล็กเป็นน้อยอย่าไปเป็นนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นหายก็สตรองอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วทำอะไรได้หมดไม่ว่าจะดูแลแม่น้องครอบครัวหายแข็งแกร่งมากฉะนั้นผู้ชายที่คิดจะเข้ามาเล่นๆก็อย่ามามีเสียมีครอบครัวแล้วเข้ามามีไหมหายมีจะคุยกับเพียงเอาจริงๆเพียงก็บอกว่าหายดูดีๆถ้าดีก็แต่งเลยเอาเลยแกเป็นคนเดียวที่ยุให้เรามีผัวคนรอบข้างบอกจะไปมีทำไมอยู่จนป่านนี้ไม่จำเป็นต้องมีแล้วแต่เขาเป็นคนเดียวที่อยากให้มียิ่งยงวันหนึ่งไม่ว่าจะแม่หรือพี่น้องถ้าแม่ไม่อยู่พี่น้องมีครอบครัวถ้าหายป่วยเข้าโรงพยาบาลเพื่อนๆจะบอกว่าหายเร็วๆนะแล้วก็กลับแต่สามีจะอยู่เป็นกำลังใจให้ต่อให้อยู่บ้านพักคนชรามันก็ไม่เหมือนกันถ้าผู้ชายมาอยู่กับเราแล้วมีคนอื่นก็แค่ขอเงินเดือนเพิ่มเท่าตัวหัวเราะอายุ53อยากมีอยู่ไหมหรือปล่อยวางยิ่งยงถ้าถามพี่ฮายไม่อยากมีฮายถ้ามีผู้ชายดีๆพร้อมซัพพอร์ตเป็นเพื่อนไม่เอาเปรียบกันก็ไม่แน่เนอะถึงจะ53เราอาจเจอคนที่เพิ่งมาเจอกันสาธุทำบุญก็อธิษฐานตลอดถ้าเจอก็ขอให้เจอคนดีแต่ถ้าไม่ดีก็ขอให้ไปไกลๆที่ไฮมีเซ็กแอปเที่ยว
ต่างชาติได้ไหมฮายคิดว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเคยลองคุยนะแต่การเลี้ยงดูของเขากับเราไม่เหมือนกันคิดว่าไปด้วยกันไม่ได้เราคิดเยอะเรื่องนี้มากมีฉายาเขี้ยวลากดินยิ่งยงใช่ฮายเป็นคนที่เซฟตัวเองที่สุดไม่ว่าจะเรื่องผู้ชายเข้ามาต้องสแกนก่อนว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีเด็กอยู่หรือเปล่ามีใครมาบ้างฮายสืบเลยนะจ้างนักสืบตั้ง 2.5 หมื่นเมื่อ7ปีที่แล้วสืบเพราะเราชอบเขาแล้วเขาส่งไลน์ประมาณ3ปีกว่าแต่4ทุ่มปั๊บติดต่อไม่ได้ปิดมือถือทุกวันตอน4ทุ่มเราก็เอ๊ะทำไมต้องปิดตอน4ทุ่มทุกวันเราไม่เคยโทรเลยเราลองโทรวันนั้นรู้สึกแปลกใจเราเริ่มมีให้เขาแล้วสัก 30% ก็เลยจ้างนักสืบถ่ายมุมสูงมุมล่างมุมบนมีลูกมีเมียแล้วและไม่ใช่มีคนเดียวด้วยก็บล็อกเบอร์ไปประมาณครึ่งเดือนเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นี่หว่าก็ปลดบล็อกเบอร์เขาถามว่าน้องไปไหนมาพี่ติดต่อน้องไม่ได้ผ่านไปสักเดือนเราก็คุยกับเขาเรื่องนี้ยิ่งยงเขาบอกว่าถ้าผู้ชายมาจีบหนูแล้วมีลูกมีเมียไปฆ่ามันให้ตายก่อนแล้วฆ่าไม่ได้เพราะมีหลายคนหัวเราะฮายอันนี้โจ๊กหัวเราะขอโสดดีกว่าอดีตเป็นยังไงก็ช่างเขาแต่ต้องโสดเราคงไม่มีหนุ่มๆมาจีบแล้วล่ะไม่ไหวไม่ชอบเด็กอยากมีผัวไม่ได้อยากมีลูกหรือเป็นกรรมเก่าที่เคยไปหลอกพี่ยิ่งยงเขาซื้อครีมทาตัวมาขายเขาบอกมาจากตลาดกิมหยงเราก็เพิ่งดังไม่รู้จักกิมหยงคิดว่าประเทศจีนแน่ๆก็ซื้อดีกว่าช่วยน้องประมาณพันกว่าไฮคือตลาดที่หาดใหญ่ยิ่งยงมารู้ตอนเราดังเดินสายมีเพื่อนพาเราไปอ้าวหัวเราะไฮสมัยนั้นที่ยิ่งยงทาแล้วหน้าลอยคอดำปีเลยคนก็บอกว่าพี่ยิ่งยงหล่อในใจก็คิดว่าตาบอดหรือเปล่าทาแป้งผิดเบอร์เราพยายามหาแป้งรองพื้นที่ทากับสีหน้าแกไปขายให้แกทั้งหมดก็บวกไม่ถึงร้อยด้วยสี่ชิ้นได้มา300เองกำไรอะยิ่งยงหลังจากทา7วันไปแล้วผิวลอกครับหัวเราะตอนนั้นขายสครับทาตัวรองพื้นครีมบำรุงหน้าอุดหนุนทุกอย่างขนาดมาม่าหลังเวทียังซื้อเขาขยันมากทายอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้พ่อแม่700,000กว่าตอนนั้นเรายังไม่มีชื่อเสียงบางทีเอาเงินไปให้ที3เดือนให้ 30,000 40,000 เขาก็คิดว่าไปขายตัวแน่ๆเบ้าหน้าอย่างนี้จะไปหาเงินได้เยอะได้ยังไงไม่ดูเบ้าหน้ากูเลยว่าจะขายได้ไหมตอนนั้นห่วงอะไรน้องบ้างยิ่งยงทุกอย่างไม่ว่าความเป็นอยู่เงินทองชีวิตถ้าวันหนึ่งมีแฟนก็อยากให้เลือกคนที่ดีภาวนาให้ฟ้าดินส่งคนดีๆมาให้น้องอย่าเอาคนที่มาหลอกเลยอาจไม่ต้องรวยมากความรวยอาจสร้างความกดดันให้เราเอาคนที่บาลานซ์กับเราถ้ารักกันจริงต้องใส่ใจซึ่งกันและกันและต้องดูแลกันมากๆไฮเขาพูดแบบนี้ตลอดจะไม่ให้รักเขาได้ไงเขาไปบ้านภรรยาป้อนข้าวนะน่ารักเขากลับกินข้าวบ้านทุกวันแกะปลาทูขยำข้าวให้เขาดูแลกันน่ารักตอนนี้ไม่ห่วงเพียงเลยเขาดูแลดีกว่าเราดูแลตัวเองก็เลยสบายใจความสุขที่แท้จริงคือแม่ลูกเขามีครบเขาลือว่าพี่ไฮเป็นแม่น้องโยโยเป็นลูกใครฮายก็เหมือนลูกเราวันแรกโย่ประมาณ2ขวบเจอหลังเวทีก่อนหน้านั้นไม่เคยเจอกันเลยนะฮายนุ่งกระโปรงวิ่งมาหานะฮายหนูลูกพ่อยงค่ะเราก็ตายแล้วทำไมน่ารักขนาดนี้หลงมากถ้าว่างวันไหนจะไปหาโยตลอดมีคนทักว่าเหมือนพี่ฮายไหมโยเยอะมากค่ะหัวเราะมีคนถามพอรู้ว่าเป็นลูกพ่อยิ่งยงเขาก็จะถามว่าเป็นลูกแม่ฮายอาภาพรใช่ไหมหนูก็บอกว่าไม่ใช่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ใช่นี่ลูกฮายเขายังเถียงเราอีกหนูบอกว่าแม่หนูไม่ใช่คนนี้คนเข้าใจว่าเป็นลูกที่ฮายที่ทิพย์ก็เล่นมุกเลยแกจะอยู่ข้างหลังแล้วบอกว่าดูสิผัวเมียรักกันจะตายแกก็เมามอยที่ทิพย์เป็นคนที่ไว้ใจพี่ฮายมากที่สุดเพราะแกจะรู้ว่าถ้าเราจะมีอะไรกันคงมีตั้งแต่ตอนไม่เจอพี่ทิพย์แล้ว
เราสนิทกันมาก่อนเจอพี่ทิพย์อีกตอนแรกเขาหึงหัวเขามากเจอพี่นี่กดทิ้งเลยกดหนีเลยไม่ชอบนี่ก็บอกว่าไฮเป็นคนดีนะปากไม่มีกลิ่นปากแกก็มโนไปว่าแกได้กลิ่นปากกันเลยเหรอเพราะร้องเพลงแรกๆก็ต้องมีใกล้ชิดตอนแรกๆก็มีหึงพอเจอครั้งแรกแกกลับไปบ้านแล้วร้องไห้รู้สึกผิดมากที่เกลียดเราทุกวันนี้เหมือนแกใช้กรรมโทรหาตลอดน้องคิดถึงนะรักนะยิ่งยงผมเป็นคนปกป้องเขาตลอดน้องน่ารักเป็นคนดีนะใครไม่รักไม่รู้แต่ผมสัมผัสแล้วน้องน่ารักมากตั้งแต่สมัยเลิกแล้วค่ะผมก็บอกภรรยาว่าน้องน่ารักตอนแรกก็บอกว่าน่ารักตรงไหนแต่พอมาเจอจริงๆตอนนี้เขารักทายมากกว่าเรานี้ภูมิใจโยโย่อีกเรื่องยิ่งยงโยโย่มีเพลงของตัวเองแล้วทายเรารักในอาชีพตอนแรกเขาบอกว่าถอดใจไปแล้วแต่สักปีสองปีเขาอยากกลับมาน้องเขาเคยเล่นละครด้วยก็บอกว่าครึ่งหน้าเขาครบมากอย่างเดียวเลยคือผอมถ้าผอมแล้วจะสวยโยโย่ตอนนี้หนูผอมลงจากครั้งที่แล้วที่มาประมาณ10กิโลไม่กินข้าวเย็นThank you.